ื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว Xด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะฮะสาธิตธนทักษ์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าบริหารร่างกายนะครับสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะครับทำได้ง่ายๆเลยเราจะนั่งทำงานนั่งดูทีวีอยู่เนี่ยก็สามารถทำได้นะฮะเป็นท่า reverse plank นะฮะเบื้องต้นเราจะเอาส้นบริเวณส้นมือถ้าสันมือนี่อยู่ตรงนี้เอาส้นมือเนี่ยค้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้มานั่งอะไรของเราไว้นะครับหลังจากนั้นเหยียดขาออกไปสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือเราอยากให้ต้นแขนของเราเนี่ยตั้งฉากนะครับคือเราจะไม่ดันตัวเราไปจนไหล่เนี่ยมาอยู่พ้นแนวข้อมือเรานะครับให้หัวไหล่เราเนี่ยอยู่ตรงกับข้อมือเราแล้วก็เหยียดขานะครับเหยียดสะโพกจนตัวตรงนะครับง่ายๆแค่นี้เองพยายามรักษาในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตัวเราเป็นแท่งเดียวกันก็คือเป็นท่าแพงนั่นเองหลังจากนั้นยืดอกขึ้นนะครับก้มหน้าเก็บทางนะครับค่อยๆเอ็นศีรษะไปให้เป็นตัวแนวเดียวกับลำตัวค้างไว้นะครับประมาณ10วินาทีก่อนพร้อมกันนะครับโค้ชเป้งนั่งอยู่บนม้านั่งใช้ส้นมือทั้งสองข้างวางค้ำไว้บนม้านั่งโค้ชเหยียดขาทั้งสองข้างออกไปทางด้านหน้าจนลำตัวตรงเป็นแนวเดียวกันพร้อมกับยืดอกขึ้นก้มหน้าเก็บคางทำค้างไว้สิ่งสำคัญขณะที่ทำเนี่ยคือทีละจุดเลยนะฮะตรงบริเวณข้อเท้าเราเนี่ยล็อกไว้นะครับใช้ส้นเท้ากดลงแล้วก็เหยียดขาตรงเหยียดสะโพกขึ้นนะครับเหยียดสะโพกขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นยืดอกสังเกตว่าเวลาเราทำเนี่ยบางคนทำแล้วไหล่ห่อไหล่เข้ามาใกล้หูชิดหูอย่างนี้ยืดอกดันอกขึ้นนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกและหัวไหล่หลังจากนั้นเหยียดตัวตรงทีนี้เราสามารถเพิ่มความยากได้คือถ้าใครทําได้ท่านี้สบายๆแล้วเนี่ยก็ให้ยกขาขึ้นข้างหนึ่งทําการสลับกันก่อนเวลายกขึ้นมาเนี่ยคือสังเกตว่าตัวเราจะนิ่งไม่ใช่พอยกขึ้นมาแล้วสะโพกมีการตกมีการเอียงนะครับมือเราที่เราค้ำไว้เนี่ยก็จะได้กล้ามเนื้อหลังแขนนะครับกล้ามเนื้อหลังแขนเนี่ยต้องออกแรงเหยียดตัวเราไว้ยืดกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับเกร็งหน้าท้องเกร็งสะโพกเกร็งต้นขาสำหรับเซตต่อไปให้ทำการยกขาสลับกันโดยที่ยังให้สะโพกกับเชิงกรานเนี่ยนิ่งอยู่นะครับทำ10ครั้งช้าๆนะครับทำพร้อมกันเลยครับโค้ชเป้งยังคงนั่งอยู่บนม้านั่งในท่าเดิมโดยโค้ชใช้ส้นมือทั้งสองข้างวางค้ำไว้บนม้านั่งแขนเหยียดตรงโดยให้ข้อมือและหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันโค้ชเหยียดขาทั้งสองข้างออกไปทางด้านหน้าจนลำตัวตรงเป็นแนวเดียวกันพร้อมกับยืดอกขึ้นก้มหน้าเก็บคางแล้วจึงยกขาซ้ายขวาขึ้นลงสลับข้างต่อเนื่องกัน10ครั้งสิ่งสำคัญเลยขณะที่เราทำนะครับตอนที่เราเหยียดขาตรงเนี่ยเราต้องรู้สึกว่ามาเกร็งสะโพกไม่ไปแอนหลังส่วนล่างห้ามเมื่อยห้ามปวดหลังส่วนล่างเด็ดขาดเกร็งสะโพกไว้นะครับตัวเราเป็นแท่งเป็นแผ่นเดียวกันทีนี้ถ้าใครสามารถทําได้สบายสบายก็เพิ่มความยากขึ้นไปอีกทีนี้เวลาเราเพิ่มความยากครับยกขาเดียวค้างไว้เลยนะครับแล้วดรอปสะโพกลงหย่อนสะโพกลงเหยียดสะโพกขึ้นนะครับลองทําพร้อมกัน5ครั้งครับโค้ชเป้งนั่งเหยียดขาอยู่บนม้านั่งพร้อมกับยกขาขวาขึ้นค้างไว้แล้วจึงค่อยๆหย่อนสะโพกลงแล้วเหยียดสะโพกขึ้นสลับข้างครับโค้ชเปลี่ยนไปยกขาซ้ายขึ้นวางขาขวาลงแล้วจึงค่อยๆหย่อนสะโพกลงแล้วเหยียดสะโพกกลับขึ้นมาทำซ้ำต่อเนื่องกันอีก5ครั้งสิ่งสำคัญนะครับขณะที่เวลาเราทำเนี่ยแขนเราจะเหยียดตรงตลอดบางคนทำแล้วคือสะโพกไปอยู่ที่เดิมแล้วไปมีการเคลื่อนไหวของแขนของตัวแทนถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นท่าอื่นมันจะกลายเป็นท่าไตรเซปดิฟนะครับฉะนั้นแขนเราตรงร็อกไว้ตลอดยืดอกสิ่งสำคัญคืออย่างที่บอกว่าสะโพกเหยียดตรงนะครับขณะที่เราทำไม่ว่าจะเป็นสองข้างสลับข้างหรือว่าทำด้วยข้างเดียวนะครับทำจนไม่ไหวนับเป็น1เซตนะครับวันหนึ่งทำอย่างน้อย 1-3 เซตอาทิตย์ละ2วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อกลางแข็งแรงขึ้นประสิทธิภาพการออกกำลังกายดีขึ้นแน่นอนครับ